ปองขวัญบทประพันธ์โดยปอศิลาสร้างสรรค์ในปีพ.ศ. 2552คำโปรยปองขวัญหนีหน้าคู่มั่นคลุมธงชนไปเรียนไกลถึงต่างประเทศด้วยคิดว่าเวลาจะพาคู่มั่นคู่หมายที่ไม่เคยเจอหน้าออกไปจากชีวิตในที่สุดแต่เบื้องบนและเจ้าของดลยาฟาร์มคงไม่คิดเช่นเธอเพราะยิ่งหนีก็ยิ่งเจอยิ่งพยายามห่างก็ยิ่งใกล้แถมคำว่าคู่แล้วไม่แคล้วกันยังทำท่ามาแรงแซงทางโค้งหอบความรักขนความอบอุ่นมาสั่นคลอนหัวใจสัตวแพทย์สาวเป็นกองหนุนให้การคลุมถุงชนในครั้งนี้บรรลุเป้าหมายท่ามกลางขุนเขาโอบล้อมท่ามกลางไอดินกลิ่นหญ้าและเรื่องราวต่างๆมากมายภายในฟาร์มโคนมเหมือนว่าพระพรหมจะลิขิตเอาไว้แล้วเขาคือเนื้อคู่ของเธอตอนที่หนึ่งโอ๊ยเสียงร้องดังแทรกเสียงกังวานสายของประชาสัมพันธ์ประจำสนามบินแม้จะดังเกินเหตุแต่ปากของปองขวัญก็ขยับโดยอัตโนมัติทว่ายังไม่ทันจะได้พูดอะไรเสียงอีกฝ่ายก็ดังขึ้นเสียก่อนนี่เดินยังไงของเธอทำไมไม่ดูตาม้าตาเรือบ้างดูซิชุดฉันยับหมดแล้วปองขวัญอ้าปากค้างเสียงตวาดแวกของอีกฝ่ายทำเอาคำขอโทษที่กำลังจะออกมาจากปากหายไปทันทีโดยเฉพาะเมื่อเห็นสายตาเกรี้ยวกราดของคู่กรณีมองมาเหมือนจะกินเลือดกินเนื้อราวกับว่าโกรธกันมาแต่ชาติปางไหนมองอะไรไม่เคยเห็นคนหรือไงปองขวัญมองคนว่าไม่หลบตาเพราะถ้าว่ากันตามจริงผู้หญิงคนนี้เดินมาชนเธอเองด้วยซ้ําถ้าต่างคนต่างขอโทษแล้วแยกย้ายกันไปก็จบแล้วแต่ในเมื่อคนสวย EQ ต่ําอยากมีเรื่องก็ได้เดี๋ยวเธอจัดให้คนน่ะเคยเห็นแต่คนที่กําลังจะแปลงร่างเป็นนางยักษ์นี่เพิ่งเคยเห็นเป็นครั้งแรกนี่แหละนี่แกว่าฉันเป็นนางยักษ์เหรอเห็นนิ้วที่กำลังชี้หน้าเธอสันนริกพร้อมกับอาการเต้นเร่าๆด้วยความโกรธสุดขีดปองขวัญก็ถึงกับถอนหายใจยาวฉันว่าตัวเองมั้งแล้วคุณก็เป็นฝ่ายเดินก้มหน้าก้มตามาชนฉันเองฉันอุตส่าห์ไม่ถือสาเอาความแล้วเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆที่บังเอิญเกิดขึ้นได้แต่คุณก็ยังแวะๆทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่ทั้งที่คุณก็ไม่ได้เจ็บตรงไหนเลยชุดที่ว่ายับฉันก็ไม่เห็นว่ามันจะยับอย่างที่คุณว่าแล้วถ้าพูดเพราะๆดีๆเหมือนคนทั่วไปไม่เป็นก็ควรจะหัดควบคุมอารมณ์ไว้บ้างเพราะถ้าเหตุการณ์นี้เกิดกับคนอื่นไม่ใช่ฉันรับรองว่าเขาไม่ปล่อยให้คุณตะคอกว่าฝ่ายเดียวช็อตๆแบบนี้หรอกจบนะพูดจบก็เข็นรถขนสัมภาระจากไปทันทีแต่เดินไปได้แค่ไม่กี่ก้าวแรงฉุดกระชากมหาศาลจากด้านหลังก็ทำเกือบเสียหลักล้มก่อนจะรับรู้ถึงความเจ็บในวินาทีถัดมาเมื่อมีฝ่ามือฟาดเข้าเต็มแรงที่ใบหน้าจำใส่หัวแกไว้ไม่เคยมีใครด่าฉันแล้วเดินจากไปได้ง่ายๆหรอพร้อมกับคำตอบรับแสนสั้นกำปั้นก็สวนออกไปทันทีและเสียงกรีดร้องก็ดังขึ้นทันทีแบบไม่สนใจสายตาคนในสนามบินเช่นกันนี่แกชกฉันเพราะว่าคุณตบฉันก่อนแล้วก็ช่วยจำเอาไว้ด้วยว่าอย่าได้หยามเข้ามาใกล้ฉันอีกเพราะต่อไปฉันไม่รับประกันว่าคุณจะโดนแค่กำปั้นนี่หรือเปล่าผู้หญิงคนนี้คิดผิดมากๆที่ไม่หยุดเรื่องจะยอมให้รังแกฟรีๆทั้งที่เธอไม่ผิดไม่ใช่คนอย่างปองขวัญแน่นอนฉันจะแจ้งความเจ้าตำรวจมาจับแกเชิญปองขวัญหันหลังให้อีกฝ่ายทันทีขาออกก้าวอีกครั้งแต่การก้าวจากครั้งนี้ก็ไม่ต่างจากครั้งแรกเพราะเพียง3ก้าวเท่านั้นแรงฉุดกระชากก็วิ่งตามติดหลังมาอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่แขนแต่เป็นผมที่ถูกกระชากแรงกระชากทำให้หญิงสาวหน้าหงายในทันทีแต่ถึงจะรู้สึกตกใจกับการกระทำและการตามอาฆาตมาดร้ายของอีกฝ่ายที่ดูจะไม่ยอมเลิกราง่ายสัญชาตญาณป้องกันตัวก็เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติและสติก็กลับคืนมาอย่างรวดเร็วหญิงสาวเอี้ยวตัวกลับโดยเร็วมือคว้าแขนอีกฝ่ายบิดไพร่มาด้านหลังตรึงไว้สุดแรงเพื่อให้อีกฝ่ายยอมปล่อยผมและการยื้อยุดฉุดกระชากแบบไม่มีใครยอมใครก็เกิดขึ้นตรงนั้นจนกระทั่งเสียงใครคนหนึ่งดังขึ้นนี่มันเกิดอะไรขึ้นลิลี่หยุดเดี๋ยวนี้จะบอกว่าเสียงนั้นดังมาจากสวรรค์เลยก็ว่าได้สำหรับปองขวัญเพราะมันมากระชากร่างเพียวบางออกไปจากเธอทันทีดาริงช่วยลิลี่ด้วยค่ะผู้หญิงคนนี้ทำร้ายลิลี่นางแบบสาวอ้อนผู้มาใหม่เรื่องแรงโหดหายไม่พอค้ำยันร่างกายในทันทีเมื่อมีที่พิงศพปองขวัญมองการกระทำดังกล่าวกับผู้มาใหม่ด้วยสายตานิ่งเรียบแม้ว่ารูปร่างหน้าตาของหนุ่มสาวทั้งสองจะเรียกสายตาคนในสนามบินได้ไม่น้อยก็ตามมันชกลิลี่ด้วยค่ะลิลี่เจ็บมากตอนนี้หน้าแตกหรือเปล่าก็ไม่รู้ค่ะดาริงต้องช่วยลิลี่นะคะลิลี่เจ็บมากตอนนี้ลิลี่ต้องการเอาเรื่องมันให้ได้ค่ะได้ยินอีกฝ่ายฟ้องแฟน
ปองขวัญก็ถอนหายใจยาวแฟนคุณเดินมาชนฉันแล้วก็หาว่าฉันทำชุดเธอยับฉันอุตส่าห์ไม่เอาเรื่องแล้วเธอก็ยังเดินตามมาตบฉันดอนประสานสายตากับดวงตาคมหวานเอาเรื่องของคนพูดอยู่อึดใจก่อนจะหลบมองสำรวจชุดสวยบนตัวของคนพิงซบแล้วเบนสายตาไปหาคนตรงหน้าอีกครั้งลิลลี่เป็นเพื่อนผมไม่รู้อะไรทำให้เขาเอ่ยออกไปแบบนั้นเพราะดวงตาคมหวานดูเอาเรื่องไม่น้อยจะบอกว่าไม่ยอมให้ใครรังแกง่ายๆหรือว่าใบหน้าหวานละมุนขัดกับบุคลิกท่าทางที่ไกลห่างจากคำว่าอ่อนหวานไม่ก็อาจจะเพราะท่าทางเชิดๆไว้ตัวซึ่งโดยรวมแล้วเขาเห็นว่ามันส่งให้คนตรงหน้าดูสวยสง่าและมีเสน่ห์บอกไม่ถูกแล้วก็เพราะบุคลิกท่าทางนี้แหละที่หยุดสายตาเขาเอาไว้ดอนคะเห็นสายตาของชายหนุ่มจับจ้องคนตรงหน้าอย่างพิจารณาลิลินดาก็กระตุกแขนเตือนด้วยความไม่พอใจคุณต้องเป็นพยานให้ลิลลี่นะคะยานี่ต่อยลิลลี่แล้วยังด่าลิลลี่หาว่าลิลลี่เป็นยักษ์อีกด้วยลิลลี่จะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทและทำร้ายร่างกายลิลลี่ไม่ยอมให้เรื่องนี้จบตรงนี้แน่นอนลิลลี่จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะไม่เคยมีใครกล้าทำกับลิลลี่ขนาดนี้มาก่อนเลยค่ะผมว่าอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะลิลลี่คุณก็ไม่ได้เป็นอะไรมากไม่ใช่เหรอเขาเห็นแหละว่ามีรอยช้ำที่ใบหน้าของเธอแต่ของคู่กรณีก็มีเหมือนกันแล้วที่สำคัญเขารู้ว่าลิลินดาเป็นคนอย่างไรแต่มันทำร้ายร่างกายลิลลี่นะคะลิลลี่จะเอามันเข้าคุกให้ได้ลิลลี่ไม่ยอมหรอกปองขวัญแค้นยิ้มจากไม่พอใจก็เริ่มมองอีกฝ่ายด้วยความเวทนาเพราะพฤติกรรมที่เห็นตลอดจนคำพูดคำจาบอกถึงอารมณ์และนิสัยอีกฝ่ายได้เป็นอย่างดีไม่อยากเชื่อพอกันว่าจะมีผู้ชายที่ทนอารมณ์และความงี่เง่าของผู้หญิงคนนี้ได้แบบนี้เรียกว่าหลับหูหลับตารักได้ไหมตกลงว่าจะแจ้งความใช่ไหมเจอแบบนี้เธอก็ไม่อยากจะคุยด้วยแล้วเหมือนกันไปจ่ายค่าปรับที่โรงพักให้มันจบๆเรื่องไปก็ดีผมเพิ่งกลับมาถึงเหนื่อยๆนะลิลลี่แล้วก็ยังมีงานรออยู่อีกเพียบเลยผมไม่มีเวลาไปกับคุณหรอกเอตกลงยังไงแล้วเนี่ยทำไมจะทิ้งแฟนกลางคันซะล่ะปองขวัญมองใบหน้าบูดบึ้งกับท่าทางกระฟัดกระเฟียของฝ่ายหญิงแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรถ้าเรื่องถึงโรงพักมันไม่จบแค่ที่นั่นนะลิลลี่นายจะนักข่าวอีกหรือว่าคุณอยากตกเป็นข่าวเป็นคนมีชื่อเสียงหรอกแล้วนี่ว่าแต่เป็นดาราหรือว่านางแบบล่ะแต่ดูจากหุ่นแล้วน่าจะเป็นนางแบบมากกว่าปองขวัญมองคนทั้งสองอย่างรอคอยพอไม่มีใครพูดอะไรก็ถามอีกครั้งเพราะเสียเวลามามากแล้วตกลงจะเอายังไงคุณถ้าไปก็ไปบอกมาก็แล้วกันว่าโรงพักอยู่ที่ไหนฉันจะได้ตามไปครั้งนี้ถือว่าเธอโชคดีมากที่ดอนมาเจออย่าให้มีเรื่องแบบนี้อีกก็แล้วกันฉันไม่ยอมแน่พออีกฝ่ายเอาจริงก็ยอมถอยในที่สุดสรุปว่าเลิกแล้วต่อกันนะไหลบางไหวเล็กน้อยก่อนจะตอบเขาถามแฟนคุณสิเพราะฉันอยากกลับบ้านเต็มทีแล้วชายหนุ่มมองเลยไปยังรถเข็นซึ่งจอดอยู่ไม่ไกลตัวเจ้าของก่อนจะเบี่ยงสายตากลับมาหาคนตรงหน้าอีกครั้งลิลลี่ลิลลี่เห็นแกดอนหรอกนะคะแล้วคืนนี้คุณก็ต้องเลี้ยงดินเนอร์ปลอบใจลิลลี่ด้วยชายหนุ่มถอนหายใจเบาๆไม่ตอบรับแล้วก็ไม่ปฏิเสธเพราะไม่อยากหักหน้าหญิงสาวต่อหน้าคนอื่นและเห็นแก่ความเป็นเพื่อนอีกทั้งอีกฝ่ายมีน้ำใจมารับแม้ว่าเขาจะปฏิเสธไปแล้วพร้อมกับบอกลดระดับความสัมพันธ์ให้กับหญิงสาวทราบไปแล้วเช่นกันยังไงก็ขอบคุณนะคะที่มาเป็นคนกลางช่วยไกล่เกลี่ยปองขวัญขอบคุณเขาจากใจยอมรับว่าเรื่องจบลงได้ก็เพราะเขาเพราะถึงฝ่ายหญิงจะอารมณ์ร้ายแค่ไหนแต่ก็เห็นชัดว่าเกรงใจเขาอยู่มากและที่ยอมสงบศึกครั้งนี้ก็เพราะเขาขอตัวนะคะต้องขอโทษแทนเพื่อนผมด้วยนะครับรอยแดงเป็นปื้นที่แก้มหญิงสาวทำให้ชายหนุ่มเอ่ยขึ้นก่อนที่อีกฝ่ายจะเดินจากไม่เป็นไรค่ะถือว่าหายกันพูดจบปองขวัญก็เดินจากมาทันทีไม่สนใจหันกลับไปมองทั้งสองอีกเลยคุณหญิงประกายแก้ววางมือจากงานตรงหน้าชั่วคราวหันไปหาคนงานซึ่งคอยช่วยงานอยู่ไม่ห่างเมื่อได้ยินเสียงกริ่งดังมาจากหน้าบ้านชมไปดูซิว่าใครมาครับผมรับคำสั่งแล้วสองขาก็ก้าวออกจากเรือนกล้วยไม้ตรงไปยังหน้าบ้านทันทีคุณหนูคนรับใช้เก่าแก่ของบ้านร้องออกมาด้วยความดีใจเมื่อเห็นหญิงสาวยืนอยู่หน้าประตูลุงชมกุลีกุจอเปิดประตูบ้านท่าทางกระตือรือร้นกับสีหน้าเต็มเปี่ยมไปด้วยความดีใจทำให้หญิงสาวเปิดยิ้มเบิกบานไม่ต่างกันสวัสดีค่ะไม่ได้เจอกันตั้งนานไม่ได้ลืมหนูนะโธ่ใครจะลืมคุณหนูได้ล่ะครับสวัสดีครับชายชรารับไหว้หญิงสาวด้วยความปลื้มปิติเพราะไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปอีกฝ่ายก็ยังน่ารักให้ความเป็นกันเองเหมือนเดิมไม่เคยถือตัวเลย
ลุงสบายดีนะคะสบายดีครับว่าแต่คุณหนูเธอครับไปยังไงมายังไงทำไมไม่โทรมาบอกล่ะครับผมจะได้เอารถไปรับคนแก่ถามด้วยความเป็นห่วงหลังไม่ได้เจอกันตั้งแต่อีกฝ่ายเดินทางไปเรียนต่อที่ต่างประเทศหนูมาแท็กซี่ค่ะสะดวกสบายดีถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องลำบากลุงไปรับด้วยไม่ได้ลำบากอะไรเลยครับมาครับส่งกระเป๋ามาเดี๋ยวผมถือให้ขอบคุณค่ะว่าแต่คุณป้าอยู่หรือเปล่าคะใครมาชมใบหน้าของทั้งสองหันไปยังทิศทางของเสียงทันทีเมื่อได้ยินคำถามจากน้ำเสียงคุ้นเคยน้องขวัญสวัสดีค่ะคุณป้าหลานสาวโผล่เข้าไปกอดผู้เป็นป้าด้วยความคิดถึงคิดถึงคุณป้าที่สุดเลยค่ะแต่ป้าอยากจะเป็นลมเนี่ยหลานสาวหัวเราะกอดร่างแบบบางของผู้เป็นป้าแน่นกว่าเดิมเมื่ออีกฝ่ายตะบัดค้อนขวับขวับคุณป้าแข็งแรงออกอย่างนี้จะเป็นลมง่ายๆได้ยังไงล่ะคะเพราะเธอกลับมาไม่ได้บอกใครนั่นแหละเลยถูกประชดเข้าให้สวัสดีค่ะป้าชื่นหญิงสาวทักทายหญิงชราพร้อมกับยกมือไหว้สวัสดีค่ะคุณหนูจะทำคนแก่หัวใจวายเอารู้ไหมคะทำไมมาไม่บอกกันแบบนี้ก็หนูตั้งใจจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนนี่คะถ้าบอกก็ไม่เซอร์ไพรส์สิว่าแต่คุณป้าเซอร์ไพรส์ไหมคะเซอร์ไพรส์จนจะหัวใจวายเหมือนชื่นว่านั่นแหละคนตั้งใจเซอร์ไพรส์หัวเราะอีกเล็กน้อยเมื่อถูกประชดอีกรอบเดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์พ่อกับแม่ด้วยค่ะคุณป้าอย่าเพิ่งบอกแม่นะคะพออีกฝ่ายว่าอย่างนั้นคนเป็นป้าก็ตวัดค้อนขวับออกมาอีกรอบแต่พอหลานสาวหยิบโทรศัพท์มาโทรหาทางบ้านหลังจากอาบน้ำทานข้าวเย็นเรียบร้อยก็อดมานั่งฟังด้วยไม่ได้สวัสดีค่ะแม่วันนี้โทรหาแม่ได้นะเราแน่งานนี้เหมือนคุณปรางจะมีงอนนะคะเนี่ยคนเป็นแม่กับป้าพร้อมใจกันสายหน้าเลยทีเดียวเมื่อได้ยินเสียงสรรพย่อของแก้วตาดวงใจจะงอนเพราะลูกสาวไม่ยอมกลับมาสักทีนี่แหละนี่พ่อเขาก็ถามอยู่ทุกวันเลยนะหลานฉันเพิ่งเรียนจบไม่เท่าไหร่นะจ๊ะแม่ปรางใจคอจะไม่ให้ลูกมีเวลาเที่ยวพักผ่อนบ้างเลยหรือไงคุณพี่ก็อยู่ด้วยเหรอคะป้าหลานมองหน้ากันยิ้มยิ้มเมื่อได้ยินน้ำเสียงประหลาดใจจากทางปลายสายก็ใช่นะสิแล้วคุณพี่ไปหาหลานตั้งแต่เมื่อไหร่คะทำไมไม่บอกน้องบ้างน้องจะได้ฝากของกินไปให้ลูกด้วยฉันมีเงินซื้อของกินให้หลานยะจะลำบากหอบหิ้วทำไมแล้วฉันก็ไม่ได้ไปหาแต่ว่าน้องขวัญมาหาฉันเองต่างหากมาหาหมายความว่ายังไงคะจะบอกนะคะว่าบอกแม่เราสิคุณหมอว่าเราอยู่ที่ไหนตอนนี้หลานสาวยิ้มกว้างรับคำบอกของผู้เป็นป้าตอนนี้หนูอยู่บ้านคุณป้าค่ะแม่เพิ่งมาถึงเมื่อตอนบ่ายนี้เองนี่ไม่ได้หลอกแม่เล่นใช่ไหมพูดแบบนี้หมายความว่าฉันหลอกเธอด้วยนะจ๊ะแม่ปรางโธ่น้องไม่มีเจตนาจะว่าคุณพี่แบบนั้นนะคะคือน้องตกใจนะคะตกลงว่ากลับมาแล้วจริงๆเหรอคะกลับมาแล้วยะเขาบอกว่าจะมาเซอร์ไพรส์ทุกคนฉันนี่เกือบหัวใจวายตอนเห็นลูกสาวเธอมายืนอยู่หน้าบ้านคุณป้ายังสาวและแข็งแรงมากหัวใจก็แข็งแรงด้วยค่ะหนูตรวจบัตรเรียบร้อยแล้วถึงกล้าทำเซอร์ไพรส์หลานสาวไม่วายแย่ยิ้มประจบราวค้อนวงเล็กของผู้เป็นป้าทีอย่างนี้แหละชมป้ายังสวยมากด้วยนะคะหลานสาวประจบต่อหัวเราะน้อยๆก่อนจะส่งเสียงไปหาผู้เป็นแม่แม่คะแม่ยังไม่หัวใจวายโธ่ลูกสาวอุทานเสียงอ่อนทำไมมาเงียบๆล่ะลูกถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางจะมีคนรู้ไหมต่อว่าพอหอมปากหอมคอความห่วงใยก็กลับมาเหมือนเดิมแต่ตอนนี้หนูก็กลับมาถึงบ้านปลอดภัยแล้วไงคะคิดถึงแม่กับพ่อที่สุดเลยทีอย่างนี้ล่ะมาปากหวานพ่อมาพอดีคุยกับพ่อนะจ๊ะบอกกับลูกสาวแล้วก็ยื่นโทรศัพท์ให้กับผู้เป็นสามีซึ่งอีกฝ่ายก็รับโทรศัพท์มาถือไว้ในมือแบบงงๆเพราะภรรยาไม่ได้บอกอะไรนอกจากส่งภาษามือบอกให้รับสายฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณเขตภูมิเจ้าของชื่อถึงกับเปิดยิ้มกว้างเมื่อได้ยินน้ำเสียงสดใสของลูกสาวสวัสดีครับคุณปองขวัญพอน้ำเสียงห้าวทุ้มจางหายเสียงหัวเราะของพ่อลูกก็ประสานกันดังขึ้นทันทีขณะที่คนเป็นแม่กับป้าพร้อมใจกันสายหน้าอีกครั้งเมื่อเห็นความคิดเล่นของสองพ่อลูกเซ็งเลยเนี่ยคุณเขตจำได้ตลอดคนเป็นพ่อหัวเราะอีกเล็กน้อยก่อนจะตอบลูกสาวคนเดียวกลับไปอย่างอารมณ์ดีปั้นมาเองกับมือจำไม่ได้ก็แย่แล้วว่าแต่เมื่อไรจะกลับบ้านเราเรียนจบแล้วก็กลับมาทำงานใช้ทุนได้แล้วทุนใครยะโอ้คุณพี่ไปหาหลานเลยครับพอกันทั้งคู่เลยเนี่ย
ลูกกลับมาแล้วค่ะคนเป็นภรรยาบอกกับสามีเสียงเบาพยักหน้าสำทับเมื่ออีกฝ่ายเลิกคิ้วสูงเข้าใจละพึมพำกับภรรยาแล้วก็ส่งเสียงไปหาลูกสาวคราวนี้ทำคนแก่หัวใจวายไปกี่คนล่ะเจ้าปองใครแก่ยะพูดให้ดีๆนะเสียงแว้นมาตามคลื่นสัญญาณทำให้สองสามีภรรยายิ้มไปตามๆกันผมหมายถึงลุงชมกับป้าชื่นครับไม่ได้หมายถึงคุณพี่เลยดูพ่อเรานะหมอหลบเลี่ยงเก่งเป็นที่หนึ่งคนเป็นป้าฟ้องหลานซึ่งเจ้าตัวก็รับมุกในทันทีแม่บอกว่าคนเขตกันล่อนเป็นที่หนึ่งด้วยค่ะอ้าวง่ายมาทับถมพ่อซะล่ะเจ้าปองตกลงว่ายังเป็นพ่อลูกกันอยู่ไหมเนี่ยเราลูกสาวหัวเราะรับคำสรรพยอกของบิดารักดอกจริงหยอกเล่นค่ะคุณเขตคิดถึงพ่อที่สุดเลยไม่เชื่อหรอกจนกว่าจะมาบอกด้วยตัวเองหลานฉันเพิ่งเดินทางมาถึงใจคอจะเอาตัวไปเลยหรือไงยะเขตภูมิยิ้มกับภรรยาไม่กล้าหรอกครับแต่ถ้าคุณพี่เดินทางมาพักผ่อนกับหลานที่นี่เราสองคนจะดีใจมากเลยครับเขตภูมิชวนอย่างไม่คาดหวังเพราะตั้งแต่ภรรยาตัดสินใจปฏิเสธหนุ่มไฮโซที่ทางบ้านหาไว้ให้จนเป็นเหตุให้ถูกตัดขาดจากครอบครัวหลังมาอยู่กินกับเขาที่นี่ทางนั้นก็ทำเหมือนลูกสาวคนเล็กไม่มีตัวตนอยู่บนโลกใบนี้แม้ว่าเขากับภรรยาจะเพียรไปเยี่ยมไปหาไม่ได้ขาดแต่เขาก็ทำทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตัวเองและทำให้ทุกคนเห็นว่าเธอตัดสินใจไม่ผิดที่เลือกเขาจนกระทั่งได้ทราบข่าวดีเรื่องหลานนั่นแหละพ่อแม่กับพี่สาวของภรรยาถึงได้ใจอ่อนลงบ้างแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่มีใครยอมมาเหยียบที่บ้านไร่ของเขาครั้งแรกและครั้งเดียวที่พี่สาวของภรรยาเดินทางมาที่นี่ก็คือหลังจากพ่อแม่เสียชีวิตฝ่ายนั้นก็เลยมาขอให้หลานไปอยู่ด้วยเพราะเป็นช่วงที่ปองขวัญเข้าเรียนมหาวิทยาลัยพอดีและคนเป็นป้าก็รับผิดชอบส่งเสียหลานสาวเรียนจนจบขณะที่ความสัมพันธ์ระหว่างสองบ้านก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ถ้าหากฝ่ายนั้นยอมมาที่นี่ภรรยาของเขาก็จะดีใจมากความรู้สึกผิดต่อครอบครัวตลอดจนความรู้สึกต่างๆที่ยังติดค้างอยู่ในใจก็จะหายไปด้วยแล้วใครว่าฉันจะปล่อยให้ยายหลานเดินทางไปคนเดียวเมื่อกี้คุณพี่พูดว่าอะไรนะคะปรางทิพย์ถึงกับเก็บอาการดีใจเอาไว้ไม่อยู่แม้จะไม่แน่ใจว่าเมื่อสักครู่ตัวเองหูฝาดไปหรือเปล่าคุณพี่จะมาจริงๆเหรอคะคุณได้ยินเหมือนปรางไหมคะเขตภูมิยิ้มกับภรรยายืนยันด้วยการพยักหน้าเบาๆเมื่ออีกฝ่ายถามกับเขาในตอนท้ายปองช่วยยืนยันกับแม่ที่ลูกลูกสาวยิ้มให้กับผู้เป็นป้าเมื่อได้ยินน้ำเสียงตื่นเต้นดีใจของมารดาถ้าถามว่าเธอดีใจไหมแน่นอนว่าเธอดีใจเพราะถึงจะได้รับความรักความเมตตาจากผู้เป็นป้าจนล้นแต่ก็รับรู้มาตลอดถึงความรู้สึกผิดในใจของผู้เป็นแม่เราจะไปวันไหนกันดีคะคุณป้าปองขวัญยืนยันกับแม่ด้วยการถามวันเดินทางกลับกับผู้เป็นป้าอาทิตย์หน้าดีไหมป้าติดงานการกุศลอยู่สองสามงานถ้าไปอาทิตย์หน้าก็จะอยู่ได้หลายวันหน่อยแม่ได้ยินไหมคะได้ยินลูกได้ยินแม่ดีใจมากเลยแล้วแม่จะรอนะจ๊ะหนูต้องพาคุณป้ามาให้ได้นะเขตภูมิบีบมือของภรรยาเบาๆเมื่อเห็นน้ำตาแห่งความดีใจออกมาคลอดวงตาคมหวานแล้วก็ฟังภรรยาคุยกับลูกสาวและพี่สาวจนกระทั่งวางสายขอบคุณคุณป้ามากนะคะพ่อกับแม่รอวันนี้มานานแล้วคุณหญิงประกายแก้วยิ้มให้หลานสาวอย่างรู้กันสองแขนยกขึ้นโอบกอดร่างเพียวบางเอาไว้เมื่อหญิงสาวโน้มตัวลงเอ็นซบรักคุณป้าที่สุดเลยไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่หรอกถ้ารักจริงก็คงไม่ขัดใจชักจะยังไงยังไงแล้วสิคนเป็นป้าแกล้งทำตาดุแล้วก็หัวเราะเบาๆเมื่ออีกฝ่ายรู้ทันก็จริงนี่นาหนูก็อยากตามใจนะคะแต่ขอเป็นเรื่องอื่นได้ไหมคะหลังจากรับรู้ว่ามีคู่มั่นคู่หมายที่คุณตาคุณยายจัดให้ความคิดเรื่องเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศก็เกิดขึ้นมาในหัวทันทีหลังจากตอนแรกตั้งใจจะเรียนต่อในประเทศด้วยความหวังว่าระยะทางกับช่วงระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เธอหวังแต่ถึงวันนี้เหมือนว่าการหนีไกลของเธอจะไม่มีผลอะไรเลยฝ่ายนั้นยังไม่แต่งงานไปกับใครสักคนอย่างที่เธอหวังในขณะเดียวกันเขาก็ไม่สนใจจะมาพูดคุยหรือว่าทำความรู้จักกับเธอและไม่พูดด้วยว่าจะเอายังไงอะไรอะไรมันก็เลยคาราคาซังมาจนถึงทุกวันนี้บางทีเธอก็นึกอยากรู้ว่าฝ่ายนั้นคิดอะไรเป็นคนยังไงกันแน่และทำไมเขาถึงอยากคงสถานะคู่มั่นซึ่งได้มาจากการคลุมถุงชนเอาไว้ทั้งที่ไม่สนใจถามหาหรือว่ามาเจอหน้าเ
ขาจะเอาเธอไว้เป็นกันชนไม่กล้าขัดใจทางบ้านหรือต้องการทำตัวเป็นสุภาพบุรุษไม่บอกเลิกผู้หญิงก่อนรอให้เธอเป็นฝ่ายบอกยกเลิกทั้งหมดเองหรือรูปร่างหน้าตาเขาดูไม่ได้จนไม่มีใครเอาก็เลยต้องอาศัยให้ทางบ้านหาผู้หญิงให้ทั้งหมดนี้เธอได้แต่คิดและไม่รู้ว่าจะได้คำตอบเมื่อไหร่ป้าเข้าใจหนูนะที่ผ่านมาเรื่องของน้องสาวก็เป็นบทเรียนให้กับครอบครัวได้พอสมควรแต่เธอก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรในเมื่อพ่อแม่จัดการทุกอย่างไว้แบบนี้แล้วกับทางบ้านฝ่ายชายก็สนิทสนมกันมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดจะพูดจะตัดสินใจทำอะไรลงไปก็กลัวจะกระทบกับความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมายาวนานที่สำคัญฝ่ายนั้นก็ดีกับครอบครัวของเธอมาตลอดสามีของเธอที่ล่วงลับไปก็เป็นลูกหลานเครือญาติกับคนในต้นตระกูลนั้นถ้าหนูหรือทางคุณดอนมีแฟนมันก็คงจะพูดง่ายกว่านี้ฮ่าชื่อนี้อีกแล้วคนเป็นป้าหัวเราะทำไมจ๊ะมีเรื่องที่สนามบินนิดหน่อยค่ะแฟนของอีตาคนชื่อดอนเดินมาชนหนูแล้วก็โวยวายหาว่าหนูทำชุดเขายับจากที่ไม่คิดว่าจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ผู้เป็นป้าฟังก็ได้เล่าละเอียดเมื่อมีคนชื่อเหมือนเข้ามาเกี่ยวข้องสงสัยหนูจะไม่ถูกโฉลกกับคนชื่อนี้เอามากๆเลยเนี่ยหรือว่าหนูจะหาคนมาปลอมตัวเป็นแฟนดีคะแล้วเราก็บอกทางนั้นไปว่าหนูมีแฟนแล้วป้าจะเสียผู้ใหญ่และถูกคุณหญิงดาถอนงอกเอาเพราะความคิดพิเรนของน้องขวัญน่ะสิแต่ถ้าเราไม่พูดเขาก็ไม่น่าจะทราบนะคะเพราะทางนั้นเองก็ไม่เคยสนใจเธอเหมือนกันพอๆกับเธอที่ไม่เคยนึกอยากจะเห็นหน้าไม่อยากรู้เรื่องราวข่าวคราวความเป็นมาเป็นไปของเขาจะว่าไปเธอไม่สนใจด้วยซ้ำว่าเขาชื่อเรียงเสียงใดที่รู้จักชื่อนี่ก็เพราะคุณป้าคอยกรอกหูว่าคู่มั่นคู่หมายของเธอชื่อดอนและเป็นหลานชายคนเดียวของคุณหญิงดาริกานี่คือข้อมูลที่เธอรู้แล้วก็ไม่สนใจอยากจะรู้เพิ่มไปมากกว่านี้เพราะเธอเชื่อว่าท้ายที่สุดแล้วเธอจะมีทางออกสำหรับเรื่องนี้ก็ไม่ได้รักได้ชอบจะให้แต่งเข้าไปได้ยังไงเธอทำไม่ได้แน่นอนตอนนี้ก็รอแค่เวลาและโอกาสที่จะยกเลิกพันธะที่ผู้ใหญ่ผูกเอาไว้แค่นั้นมันก็ไม่แน่หรอกถึงทางนั้นจะเงียบๆแต่เราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ก่อนหนูจะกลับคุณหญิงดาก็ถามถึงหนูกับป้าอยู่เรื่อยๆถ้ารู้ว่าหนูกลับมาแล้วอาจจะมีการพูดเรื่องนี้เร็วๆนี้อีกก็ได้เป็นไปได้ไหมคะว่าฝ่ายนั้นก็เกรงใจรอให้เราเป็นฝ่ายพูดก่อนไม่ใช่หรอกจ้าคุณหญิงดาพูดกับป้าทุกครั้งที่เจอกันว่าอยากได้หนูเป็นหลานสะใภ้เพราะฝ่ายนั้นหมั่นย้ำถึงสัญญาที่ผู้ใหญ่ให้แก่กันไว้นี่แหละเธอก็เลยพูดอะไรไม่ออกแล้วท่าทางนั้นอยากให้สองคนลองทำความรู้จักกันหนูจะว่ายังไงคุณหญิงป้าของเขาถามหลานชายหรือยังคะว่าอยากรู้จักกับหนูหรือเปล่าหนูว่าถ้าเขาอยากรู้จักกับหนูเขาไม่ปล่อยเวลามาจนถึงตอนนี้หรอกค่ะที่หนูพูดมันก็ถูกตอนนี้หนูว่าปัญหามันอยู่ที่อิตาดอนคนนี้คนเดียวนี้แหละจะเอายังไงก็ไม่เอางั้นเดี๋ยวเรารอดูท่าทีทางนั้นไปอีกสักหน่อยก็แล้วกันถ้ายังเงียบป้าจะไปพูดกับคุณหญิงดาเองค่ะหลานสาวตอบรับด้วยน้ำเสียงเซ็งๆแล้วก็ชวนคนเป็นป้าคุยเรื่องอื่นก่อนจะแยกย้ายกันเข้าห้องนอนหลังจากนั้นอีกครึ่งชั่วโมง